การบริการทางการเงินเนี่ยกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่คนคนที่มีบัญชีธนาคารคนที่มีบัตรเครดิตการ์ดคนที่สามารถกู้ได้เขาก็เลยมีพูดกันสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้การบริการทางการเงินมันเข้าถึงคนจำนวนเยอะให้ได้วงการศึกษากับวงการสาธารณสุขเนี่ยคล้ายๆกับวงการการเงินตรงที่ว่ามันคนส่วนน้อยที่เข้าถึงการที่คนต่างจังหวัดจะเข้าถึงการศึกษาได้การที่คนต่างจังหวัดจะเข้าถึงโรงพยาบาลได้เนี่ยแค่ค่าเดินทางก็จ่ายไม่ไหวแล้วอันนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่รู้ไหมครับว่าคนในบางประเทศเนี่ยไม่มีแม้แต่กระทั่ง identity ของตัวเองไม่ได้ register ว่าตัวเองเป็นชนชาติอะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มี digital ID คนประชาชนจะเข้าถึงการศึกษาออนไลน์ได้ยังไงจะเข้าถึงการบริการทางการเงินได้ยังไงเขาไม่สามารถยืนยันตัวตนในโลกออนไลน์ได้ถ้าไม่มี digital ID นะฮะจาก Economic Forum 2022จากกรุงดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับขออีกเรื่องนึงได้ไหมครับที่เขาพูดคุยกันที่ดาวอสครับอันนี้ก็เป็นอีกศัพท์นึงที่มันคำศัพท์ใหม่ที่ผมเพิ่งเคยได้ยินที่ดาวอสนะครับ Digital Inclusion 10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจะได้ยินอยู่คำหนึ่งก็คือ Financial Inclusion นะครับคนส่วนใหญ่จะพูดแต่ Financial Inclusion 10ปีที่แล้วก็คือจะทำยังไงให้การบริการทางการเงินเนี่ยเข้าถึงคนจำนวนเยอะให้ได้โดยที่สามารถที่จะ scale การบริการทางการเงินให้เข้าถึงได้เพราะการบริการทางการเงินเนี่ยกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่คนคนที่มีบัญชีธนาคารคนที่มีบัตรเครดิตการ์ดคนที่สามารถกู้ได้มีไม่กี่คนคนในอาเซียนเนี่ย 50% ไม่มีบัญชีธนาคารด้วยซ้ำไปเพราะว่ารายได้ต่อเดือนเขาต่ำกว่าเกณฑ์ธนาคารก็มีต้นทุนในการโอเปเรตเปิดสาขาเรื่อยๆก็มีต้นทุนไหนจะมีอาร์เมอร์ทรัคในการขนเงินระหว่างสาขาพวกนี้คือต้นทุนทั้งนั้นเลยในการวันธุรกิจต้นทุนมันสูงแล้วคนกลุ่มหนึ่ง 50% ในอาเซียนเนี่ยรายได้ต่อเดือนเขาต่ำมากค่าแค่เมนเทนบัญชีของเขาเนี่ยเขาไม่คุ้มกับรายได้ที่ธนาคารจะดึงจากกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้ใช่ไหมมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า unbanked แล้วก็ underbanked ก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารแล้วก็เข้าไม่ถึงการบริการเบสิกทางการเงินเช่นการกู้เงินการโอนเงินข้ามประเทศเขาก็ต้องไปใช้ Western Union ที่โอนทีนึงคิด 10% 15% ของค่าธรรมเนียมนะครับหรือไปกู้ก็ต้องไปหาโลนชาร์จที่คิดดอกเบี้ยที่ 20% ต่อเดือนเขาก็ถูกรังแกเขาก็เลยมีพูดกัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้การบริการทางการเงินมันเข้าถึงคนจำนวนเยอะให้ได้ก็เลยมีคำว่า financial inclusion แล้ววิธีจะทำได้คือเอา digital technology เข้ามาเปลี่ยนวิธีการบริการทางการเงินให้ต้นทุนมันถูกลงแล้วเข้าถึงคนจำนวนเยอะให้ได้มากขึ้นพอต้นทุนถูกลงก็สามารถที่จะรับลูกค้าได้มากขึ้นที่รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์แต่นั่นคือธีมที่พูดมา10ปีที่แล้วแต่ Digital Inclusion เนี่ยมันใหญ่กว่านั้น Digital Inclusion เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3 Pillar Pillar แรกคือ Financial Inclusion ทำยังไงให้การบริการทางการเงินเข้าถึงคนจำนวนเยอะให้ได้ Pillar ที่2เนี่ย Education ทำยังไงให้การศึกษามันคือเข้าถึงคนจำนวนเยอะให้ได้ Pillar ที่3ของ Digital Inclusion เนี่ยคือ Healthcare การบริการทางโรงพยาบาลสาธารณสุขวงการศึกษากับวงการสาธารณสุขเนี่ยคล้ายๆกับวงการการเงินตรงที่ว่ามันคนส่วนน้อยที่เข้าถึงการที่คนต่างจังหวัดจะเข้าถึงการศึกษาได้การที่คนต่างจังหวัดจะเข้าถึงโรงพยาบาลได้เนี่ยแค่ค่าเดินทางก็จ่ายไม่ไหวแล้วเหมือนกับการเงิน10ปีที่แล้วเลยว่าคนที่มีบัญชีธนาคารเท่านั้นคนที่มีบัตรเครดิตเท่านั้นถึงจะกู้เงินได้ถึงจะโอนเงินข้ามประเทศด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกธีมหลักๆก็คือ Digital Inclusion ทำยังไงให้การบริการทางการเงินทำยังไงให้การศึกษาทำยังไงให้ Health Care มันเข้าถึงคนจำนวนเยอะให้ได้มัน Inclusive วิธีที่จะทำให้3อย่างนี้เข้าถึงคนได้เยอะมากๆโดยที่ต้นทุนมันไม่โตเนี่ยก็คือการเอา Digital Technology เข้ามาเปลี่ยน Business Model ซึ่งต้องแบ่งเป็น2ด้านด้านรัฐบาลก่อนเขาบอกว่า2อย่างที่รัฐบาลต้องให้ในอนาคตอย่างแรกคือconnectivity อย่าง public wifi เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า public goods เหมือนกับแสงไฟบนท้องถนนที่ทุกคนไม่ต้องจ่ายเงินก็เข้าถึงแสงไฟบนท้องถนนฟรีเพราะฉะนั้นในอนาคตไปทุกที่ทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยต้องมีอินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้ฟรีเราห้ามให้ประชาชนจ่ายเงินเราจะให้การบริการทางการเงินเข้าถึงคนจำนวนเยอะได้ยังไงเราจะทำให้การศึกษาที่เรียนออนไลน์เนี่ยเข้าถึงคนจำนวนเยอะให้ทุกคนมาพัฒนาตัวเองได้ยังไงถ้าเขาไม่มี basic human right คืออินเทอร์เน็ตที่เข้าศึกษาพัฒนาตัวเองได้จะทำให้การบริการทางด้าน health care แบบดิจิตอลเนี่ยเข้าถึงคนจำนวนเยอะได้ยังไงคุยกับคุณหมอโดยที่ไม่ต้องเดินทางได้ยังไงถ้าไม่มี connectivity หรืออินเทอร์เน็ตอย่างที่สองที่รัฐบาลต้องให้ก็คือดิจิตอล ID ไม่ใช่บัตรประชาชนที่พลาสติกต้องเป็นดิจิตอลแล้วอันนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่รู้ไหมครับว่าคนในบางประเทศเนี่ยไม่มีแม้แต่กระทั่ง identity ของตัวเองไม่ได้ register ว่าตัวเองเป็นชนชาติอะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มี digital ID คนประชาชนจะเข้าถึงการศึกษาออนไลน์ได้ยังไงจะเข้าถึงการบริการทางการเงินได้ยังไงเขาไม่สามารถยืนยันตัวตนในโลกออนไลน์ได้ถ้าไม่มี digital ID ฝั่งของภาคเอกชนครับถ้าใครทำเกี่ยวกับการบริการทางการเงินที่เรียกว่า fintech ถ้าใครทำเกี่ยวกับการศึกษาถ้าใครทำเกี่ยวกับhealthcare สาธารณสุขผมบอกได้เลยครับนี่คือ direction ของโลกมันคือ digital inclusion ที่จะโตแบบมหาศาลแต่ต้องเอา digital technology เข้ามาเปลี่ยน business model ให้ต้นทุนมันไม่โตตามอย่างทุกวันนี้เนี่ยการศึกษาเนี่ยต้นทุนโตตามครับสมมติมีห้องเรียนมี50คนอยากจะสอน500คนทำยังไงครับก็อีละ 1,000 บาทขยายห้องเช่าที่เพิ่มต้นทุนมันโตที่ทำให้
ผลิตนักเรียนไม่ได้ถ้าอยากจะผลิตนักเรียนเพิ่มขึ้นก็ต้องมีต้นทุนที่โตตามแต่เพราะเรามีดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถที่จะสอนออนไลน์ได้เป็นเหมือนคอร์สอย่างคอร์เซราคาร์ในคาร์เดมี่หรือยูทูบที่ทุกคนว่างเมื่อไหร่ก็ดูเมื่อนั้นอาจารย์ก็สอนทีเดียวพูดครั้งเดียวสามารถที่จะเรียนกันทั้งประเทศได้เลยโดยที่ต้นทุนมันไม่โตตามซึ่งอันนี้มันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสเกลการศึกษานะครับสเกลให้เข้าถึงคนจำนวนเยอะให้ได้ขยายการศึกษาที่โดยที่ต้นทุนมันไม่โตตาม healthcare อย่างเงี้ยครับมันเซ็นทรัลไลซ์เกินไปการศึกษาก็เซ็นทรัลไลซ์คือเข้าถึงการศึกษาก็ต้องไปที่โรงเรียนสาธารณสุขก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเข้าถึงบริการทางการเงินก็ต้องไปที่สาขาธนาคารตอนนี้ธนาคารก็เริ่มปรับตัวแล้วเป็นดิจิทัลแบงก์สาขาเขาลดตัวลงเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้การศึกษาก็ต้องปรับตัวเหมือนธนาคารในอนาคตอันนี้เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่ได้ที่ดาวอสทุกคนก็ตกลงร่วมกันว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศต้องผลักดันเรื่องของดิจิทัลอินฟิวชั่นฝั่งภาคเอกชนต้องลงทุนสร้างดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ให้เกิดการบริการ3อย่างขึ้นมาที่จะขยายการบริการเข้าถึงคนวงกว้างได้โดยการเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ถ้าเทรนด์มันไปทางไหนนั่นหมายความว่าแม้แต่ลมพัดหมูยังบินได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือถ้าเราสามารถปรับตัวได้แล้วสามารถเข้าไปอยู่ในธุรกิจนี้ก็คือว่าเรื่องการศึกษาของการเงินแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขอันนี้มีโอกาสที่จะเติบโตได้และนี่คือเรื่องราวครับที่นำมาฝากกันจากกรุงดาวอสนะครับใน Future is Now by ท็อปศิรายุทธต้องขอบคุณคุณท็อปมากๆนะครับขอบคุณครับ